กระแสที่มาแรงในช่วงนี้นะครับก็คือไม่พ้นเรื่องเหรียญเก่าเหรียญที่ลึกเหรียญกระสาบหรือเหรียญหมุนเวียนในระบบในอดีตนั้นนะครับอาจจะเคยผ่านตาเราหรือผ่านมือเราไปแล้วมั่งก็ได้นะครับและเป็นที่ต้องการของนักสะสมส่วนคนที่มีเก็บไว้ในช่วงนี้ต่างก็นำออกมาขายนะครับซึ่งกระแสก็มาแรงมากส่วนวันนี้ผมจะมาจัด5อันดับเหรียญกระสาบ หมุนเวียนที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในปัจจุบันนะครับจริงกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอันดับที่5นะครับเหรียญ1น1บาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525นะครับจำนวนการผลิต6,000เหรียญน,นะครับ เรามาดูจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตอยู่ที่ระเสียนนะครับเหรียญที่หายากคือจะเป็นระเสียนเล็กนะครับราคาประเมินของเหรียญจะอยู่ที่3,000ถึง7,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4เหรียญ10ส,สตางค์พศ2,500นะครับเหรียญ10ส,สตางค์ พศ2500มีจุดสังเกตที่ทำให้ราคาแพงอยู่ตรงที่เลข1ไทยนะครับหางเลข1ไทยจะยาวกว่าปกตินะครับสำหรับราคาประเมินจะอยู่ที่20 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับอันดับ3นะครับอันดับ3เหรียญ25สตางค์ปีพศ2,500นะครับพิมพ์เล็ก จุดสังเกตของเหรียญ25สตางค์ปีพศ .2500 นี้นะครับจะอยู่ตรงที่พอพานนะก็กล่าวคือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญอันดับ3ที่หายากนะครับขีดจะลงมาถึงตรงกลางพอพานเลยนะครับส่วนเหรียญปกติขีดจะอยู่ตรงปลายพอพานนะครับสำหรับราคาซื้อขายนะครับเหรียญ 25สตางค์ปีพศ2500อันดับ3นี้นะครับจะอยู่ที่ราคา4,000-5,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพของเหรียญด้วยนะครับแล้วมาถึงเหรียญหายากและราคาแพงอันดับที่2นะครับก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2525นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2525นี้นะครับ ตอนนี้พบเจอเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับไม่ทราบจำนวนการผลิตที่แน่นอนนะครับส่วนจุดสังเกตของเหรียญ5บาทอันดับ2อปีพศส5 2 5นะครับจะอยู่ตรงที่พระเศียรน,นะครับคือถ้าเป็นเหรียญพระเศียรเล็กความห่างระหว่างชอช้างกับพระเศียรจะห่างมากกว่าเหรียญพระเศียรปกตินะครับส่วนเหรียญ5บาท ปกตินะครับตรงผสยษ,ษ,ษกับชอช้างจะอยู่ชิดกันมากกว่านะครับซึ่งราคาประเมินตามคู่มือนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5้าแสนหนึ่งล้านบาทนะครับเอาละครับแล้วมาถึงเหรียญหายากและมีราคาแพงอ่าที่เป็นอันดับที่หนึนะครับไปดูกันนะครับว่าเหรียญอันดับที่ห ที่เป็นเหรียญหายากนี้จะเป็นปีพศอ,อ,อะไรและเป็นเหรียญอะไรซึ่งบอกได้เลยครับว่าราคาแพงมากนะครับหลักเป็นหลักล้านเลยนะครับซึ่งเหรียญหายากและแพงที่สุดอันดับที่หนึ่งก็ก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2533นนะครับจุดสังเกตเดียวของเหรียญปีพศนี้ก็คือดูแค่พศนะครับ ซึ่งจะเป็นปีพศ2 5 3 3นะครับแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับซึ่งมีการพบเจอว่ามีคนนำเหรียญปีพศ2537อ่ามาตัดช่วงท้ายของเลข7ให้เป็นเลข3นะครับซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วสำหรับนักสะสมเขาก็ดูกันออกนะครับซึ่ง ปกติแล้วถ้าเป็นมีจุดสังเกตของปีพศ2533กับ37ต่อให้ตัดแปลงยังไงก็มีจุดสังเกตจุดอื่นนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2533เหรียญ10บาทนี้นะครับล่าสุดซึ่งมีการประมูลกันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาประมูลจบที่1ล้าน1แสน 50,000บาทนะครับซึ่งแพงมากนะครับและสำหรับคลิปดโดนี้ผมก็มีข้อมูลมาให้เพื่อนนักสะสมเพียงเท่านี้นะครับส่วนราคาที่แจ้งไปทั้ง5ดับนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับและสำหรับคลิปดโดนหน้าผมจะมีข้อมูลของเหรียญรุ่นไหนปีพศออไหนกดติดตามไว้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีครับ